อร่อยเด็ดกับกะทิอัมพวาอุ้ยข้างหลังนั่นเองคุณผู้ชมครับข้างหลังของอาจารย์นี่คือสถานีรถไฟฟ้าช่องนนทรีนะครับวันนี้ในช่วงเมนูอร่อยเด็ดกับกะทิอัมพวาอาจารย์นิสักจะชวนคุณผู้ชมมาหาอะไรอร่อยๆรับประทานกันนะครับที่นี่เขามีชื่อว่าอัลฟาเบตคาเฟ่แอนด์บาร์นะคุณผู้ชมครับเราไปดูกันว่าเขาจะมีเคล็ดลับความอร่อยจากกะทิอัมพวาคืออะไรมาฝากคุณผู้ชมตามมาเลยนะครับอัลฟาเบต A B C D มันคืออะไรอ่ะก็จริงๆแล้วเป็นชื่อของเจ้าของครับ4คนนะครับเป็นชื่อของท่านบริหารใช่ครับเขามีลูก4คน A B C D ก็เลยตั้งชื่อว่าอัลฟาเบตเราควรจะกินอะไรเรามาถึงที่นี่วันนี้เป็นแกงเขียวหวานไก่นะครับแกงเขียวหวานไก่โอ้อร่อยอ่ะไม่เผ็ดเกินไปไก่นุ่มๆนะแกงเผ็ดหมูครับผมแกงเผ็ดหมูอันสุดท้ายเนี่ยชื่อว่าอะไรอ่ะอันนี้เป็นเมนูพะแนงไก่นะครับผมพะแนงไก่เหรออาจารย์นิสสชอบลักษณะของพะแนงไก่ที่ร้านคุณนะถูกต้องตรงตามลักษณะเลยคุณน้ำมันขลุกขลิกครับแล้วก็มีเงาของน้ำมันนิดๆมันชวนรับประทานคือความเป็นน้ำพริกแกงกับน้ำแกงเคลือบชิ้นไก่ได้ดูสวยมันดูไม่เคลอะคละหรือไม่แฉะโจ๋งเจ๋งจนเกินไปให้เขามาทำพะแนงนี้ให้ดูได้ปะได้ครับผมจริงเหรอได้ครับรักครับไม่ตายนะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปดูดีกว่าวิธีการทำพะแนงไก่จากเชฟของที่นี่นะคุณผู้ชมเผื่อคุณผู้ชมจะเอาตำรับไปทำรับประทานที่บ้านได้ไงคุณผู้ชมว่าจริงไหมเอาชนช้อนก่อนแสดงความดีใจใจดีจังเลยกริ๊งโอเคครับเชฟใหม่เนาะจะทำพะแนงไก่ให้เราชิมครับค่ะซึ่งเมื่อกี้เรากินกันแล้วอร่อยนะคุณปั๊บนะผัดเครื่องแกงพะแนงก่อนที่ขาดไม่ได้นะครับก็คือกะทิอัมพวาอุ้ยดูสิสีขาวนะมันไม่ข้นไม่ใสจนเกินไปเนาะครับผมแบบกะทิคั้นเองเลยนะสีขาวนวลเป็นธรรมชาติครับคุณได้กลิ่นหอมอ่อนๆไหมคุณปั๊บได้กลิ่นแล้วครับเนาะกลิ่นหอมอ่อนๆเหมือนกะทิคั้นสดเลยคุณผู้ชมครับเสร็จแล้วก็ใส่ไก่พริกชี้ฟ้าซอยใส่มะกรูดซอยด้วยนะคุณผู้ชมเสร็จแล้วเราก็ตักใส่ชามเนาะไก่ชิ้นสวยสวยชิ้นใหญ่ด้วยน่าทานมากเลยแต่งหน้าด้วยพริกขี้ฟ้าอีกนิดหน่อยนะเอาละโอเคสวยงามเสร็จแล้วนะครับกับเมนูพะแนงไก่นะครับลูกค้าติดใจเพราะใช้อัมพวานะครับอร่อยหอมมันกลมกล่อมแล้วก็อย่าลืมนะครับกะทิอัมพวาครับผมสดจริงอร่อยจริงครับคุณผู้ชมครับแตกต่างด้วยคุณภาพความสดที่คุณพิสูจน์ได้นะครับต้องขอขอบคุณคุณปั๊บนะอัลฟาเบตคาเฟ่แอนด์บาร์สีลมนะคุณผู้ชมครับเพื่อให้เคล็ดลับความอร่อยกับอาจารย์แล้วก็คุณผู้ชมที่กำลังชมอยู่ทางบ้านนะครับในช่วงเมนูอร่อยเด็ดกับกะทิอัมพวานะครับวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มอบกิฟต์เซตผลิตภัณฑ์อัมพวาให้คุณป้ามีทั้งแบบขวดแล้วก็อันนี้เป็นแบบกล่องแบบใหม่นะครับช่วยรับแล้วก็ยิ้มหน่อยได้ไหมคะครับผมและในสัปดาห์หน้าคุณผู้ชมต้องติดตามชมนะครับว่าอาจารย์ยิ่งศักดิ์จะพาคุณผู้ชมไปอร่อยที่ไหนห้ามพลาดนะ